ทิมพิธาควงคู่ลูกสาวน้องพิพิมพ์ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารดังก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตนักการเมืองชื่อดังอดีตสามีของนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาช ซึ่งทั้งคู่ได้หย่าร้างกันไปแล้วเมื่อปี2561ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องพี่พิมพ์เวลาที่ทั้งคู่ว่างๆก็จะพากันไปทานอาหารด้วยกันเรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่2 9กพฤศจิกายนที่ผ่านมาพีธาได้เผยภาพขึ้นปกนิตยสารดังพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าปีที่47ฉบับที่570สุดยอดมากครับไม่เคยได้ยินแมกซีนไหนนนนนอยู่มานานขนาขดี้ There is this girl who stole my heart and she call me daddy. I love you P P. My love for you know no b o w ทำากลางชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สน,นั่นปังไม่ไหวแล้วสองพ่อลูกได้ขึ้นปกนิตยสารดังด้วย